ทักษิณไฟเขียวโผอทีมเรามาตอจัดทัพสิงห์มทอ,อนุทินรอชงรัฐบาลแพทองทานชินวัตรเข้าบริหารประเทศอย่างเป็นทางการแล้วหลังเสร็จสิ้นการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการวันแรกอังคารที่17กันยายนนี้ซึ่งน่าจับตาว่าการประชุมครมนัดแรกของรัฐบาลแพทองทานจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องสําคัญคญทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินอะไรบ้าง คาดหมายกันว่ารัฐมนตรีหลายกระทรวงน่าจะเสนอโผเก้าอี้ตำแหน่งทางการเมืองในแต่และกระทรวงคือเลขานุการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ต้องผ่านครมอให้ครมอพิจารณาเห็นชอบอังคารนี้รวมถึงตำแหน่งทางการเมืองในทำเนียบราฐบาลเช่นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรองโฆษกรัฐบาลรองเลขาธิการนายกก็น่าจะเริ่มมีการทยอยเสนอชื่อให้คารมอพิจรารณาเห็นชอบเช่นกันท่ามกลางข่าวว่าล่าสุด คนที่จะเป็นโฆษกรัฐบาลเต็งหนึ่งก็คือจิรายุห่วงทรัพย์อดีตสอส,อสอกทมเพื่อไทยและอดีตโฆษกกระทรวงกลาโหมยุคสุทินครังแสงจากนั้นในสัปดาห์ถัดไปตําแหน่งอื่นๆคงค่อยๆทยอยเข้าคอรมอเช่นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งนายกตั้งได้ไม่เกิน5คนส่วนที่ปรึกษาของนายกตั้งได้ไม่จํากัดและไม่ต้องเอาเข้าคอรมอรวมถึงตําแหน่งอื่นเๆชๆ่นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีชุดใหม่ของแต่ละกระทรวงคงส่งชื่อเข้าคอรมอตามมาตามลําดับ ส่วนตำแหน่งอื่นๆเช่นคณะทำงานรัฐมนตรีตัวรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถตั้งได้เต็มที่ไม่จำกัดโคอต้าเพราะเป็นตำแหน่งที่ไม่เป็นทางการไม่ต้องเอาชื่อเข้าคอารมอและไม่มีเงินเดือนเงินประจําตำแหน่งให้โดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกอดีตสสสอบตกผู้สมัครสสที่สอบตกที่อยู่ในพักการเมืองเดียวกับรัฐมนตรีหรือพวกเครือข่ายคนใกล้ชิด เครือญาติกับรัฐมนตรีที่ไว้ใจมาช่วยงานเอามาไว้หน้าห้องที่กระทรวงหรือทำเนียบรัฐบาลโดยส่วนใหญ่คนที่มีชื่อก็ชอบเพราะเอาตำแหน่งไปพิมพ์นามบัตรเพื่อหวังผลทางการเมืองซึ่งตำแหน่งทางการเมืองทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการตัวรัฐมนตรีหลายคนโดยพ่อรัฐมนตรีมาจากพรรคใหญ่เป็นที่รู้กันดีว่าบางคนแทบไม่ได้เลือกเองแต่ทางผู้ใหญ่ในพรรคหรือพรรคต้องสังกัดส่งชื่อมาให้รัฐมนตรีเพื่อเอาชื่อเข้าคอรมอเว้นแต่พ่รัฐมนตรีที่เป็นระดับแกนนำพรรคที่สามารถเลือกเองได้ ในส่วนของพเพื่อไทยข่าวว่าโผเก้าอีกก้การเมืองในส่วนนี้เป็นตําแหน่งซึ่งต้องเอาเข้าคอรมอตอนนี้หลักๆทําเสร็จเกือบหมดแล้วและเกือบทุกกระทรวงโดยมีทั้งโผที่พักทําไว้แล้วส่งชื่อให้รัฐมนตรีแต่ละคนเอาชื่อเข้าคอรมอและโผที่รัฐมนตรีแต่ละคนทําลิสต์ไว้เองแต่มีการส่งให้ทางพักดูชื่อก่อนจนลืมกันไปว่าโผเก้าอีกก้การเมืองทุกตําแหน่งของเพื่อไทยยังไงต้องส่งไปให้บ้านจันทร์สองล่าทักษิณชินวัตรอ่านก่อนทุกชื่อทุกกระทรวงที่น่าเชื่อว่าบางชื่อ อาจถูกทักสินสั่งเปลี่ยนก็เป็นได้ข่าวบางกระแสอ้างว่ารัฐมนตรีหลายคนของเพื่อไทยที่เคยเป็นรัฐมนตรีตอนรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแต่รอบนี้ได้กลับมาอีกและนั่งกระทรวงเดิมเช่นสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประเสริฐจันทะละวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลแนวโน้มจะใช้ทีมงานการเมืองเดิมทั้งแทนนุการรมตที่ปรึกษารมตเกือบทั้งหมด เพราะเป็นนักการเมืองในกลุ่มตัวเองและทํางานเข้าขารู้มือกันดีแล้วแต่ก็มีรัฐมนตรีบางคนบางกระทรวงจากเพื่อไทยที่ย้ายกระทรวงและกระทรวงใหม่ที่ย้ายไปจําเป็นต้องได้ทีมงานการเมืองที่อยู่ในสายนั้นก็เลยต้องเปลี่ยนทีมงานหน้าห้องอาทิบิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวทยชยัชยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เปลี่ยนจากการเป็นรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุมกระทรวงพาณิชย์ไปเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงคุมกองทัพและกลาโหมลือกันหนาหูว่าจันสองล่า เคาะชื่อส่งทีมงานการเมืองมาช่วยงานบิ๊กอ้วนที่กลาโหมแล้วที่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสองเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นสิบกทักศินเคยไปสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยมาแล้วเมื่อปี2552โผลตามข่าวคือ พลเอกไตรศักดิ์อินทรรลัศมีอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นเลขาธิการรัฐมติว่าการากระทรวงกลาโหมและพลเอกวรวิชชินานาวินอดีตรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เคยเป็นเลขาธิการรัฐมติว่าการากระทรวงกลาโหมยุคพลเอกจตุศักดิ์สศิปะภา,าสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร รอบนี้ลือกันว่าจะถูกส่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการากระทรวงกลาโหมท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าทั้งสองคนอายุมากเกินไปน่าจะไม่เหมาะกับยุคสมัยและนอกเหนือจากการเตรียมพิจารณาโหวตตำแหน่งการเมืองต่างๆแล้วการประชุมคอรมอนนับตั้งแต่วันที่17กันยายนรัฐมนตรีและประหลัดกระทรวงแต่และกระทรวงจะเริ่มทยอยส่งโหแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ10และระดับ11ให้ที่ประชุมคอรมอเห็นชอบด้วยเช่นกันหลังที่ผ่านมา การจัดทับบิ๊กข้าราชการหลายกระทรวงในปีนี้สะดุดลงเป็นเดือนๆจากเหตุผลที่เศษถาทวีสินหลุดจากนายกเมื่อวันที่14สิงหาคมจนกลายเป็นครมรกษาการแต่เมื่อรัฐบาลแพทองทานเข้ามาแล้วหลายกระทรวงจะเริ่มทยอยส่งโผเข้าครมนับจากนี้เป็นต้นไปแต่หากไม่ทัน30กันยายนก็ไม่เป็นไรหากระดับ11หรือระดับ10กระทรวงไหนว่างลงให้คนที่อยู่ตำแหน่งรองมาปฏิบัติราชการแทนไปก่อนได้ แต่ทั้งหมดคงต้องจัดทับบิ๊กข้าราชการให้เสร็จภายในไม่เกินสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมที่ก็ถือว่าล่าช้าแล้วสําหรับปีนี้มีระดับ10ระดับ11หลายหน่วยงานกเกษียณแต่บางกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่รัฐมตนตรีรัฐบาลเศรษฐากลับมานั่งตาแหน่งเดิมต่อในรัฐบาลเพทองทานข่าวคอนเฟิร์มว่าทำผูแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้อนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชงตั้งอัศศิษิ์สัมพันธรัฐ จากที่ดีกรมการปกครองมาเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ไว้ตั้งแต่6สิงหาคมแต่ขณะเดียวกันก็ทาโผลคลองหลอดสิงมหาดไทยระดับ10ทั้งรองประหลัดกระทรวงอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ตวรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรวมๆเกือบ30กว่าตําแหน่งเสร็จแล้วเช่นกันเหลือแค่รอดูว่าจะเอาเข้าคอรมอ17กันยายนนี้ตามกระแสข่าวหรือไม่หรือจะเป็นอังคารหน้า ท่ามกลางข่าวลือว่าโผเดิมที่ทำไว้ทั้งระดับอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดมาตตำแหน่งมีการเปลี่ยนชื่อไปจากชื่อเดิมที่เคยปรากฏเป็นข่าวในทํานองโผพิก แต่ก็ไม่มากนะักโดยตําแหน่งหลักๆพู้ทธิบดีกรมต่างๆารวมถึงผู้ว่าในจังหวัดใ,ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามโผเดิมซึ่งปีนี้มหาดไทยนอกจากประหลัดเก่งสุทธิพลจุนจเจริญที่กเกษียณแล้วพงรัฐพิลมรัฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองก็กเกษียณเช่นกันขณะที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปีนี้มีกเกษียณ25คนอาทิพุทธิพงศ์ศีริมาศผู้ว่าเชียงรายที่มีปัญหากับฝ่ายการเมืองในมหาดไทยจากการณีน้ําท่วมเชียงรายแม่สายส่วนคนอื่นๆก็เช่นกันวันชัยคงกเกษมผู้ว่าอุดรธานีซึ่งดอดสมมัครรรเป็นกา มาชมาถึง2รอบแล้วแต่ไม่ผ่านการคัดเลือกสุธีทองแย้มผู้ว่าหนนทบุรีเป็นต้นที่น่าสนใจผู้ว่าหลายจังหวัดที่กเกษียณปีนี้และต้องตั้งคนใหม่เข้าไปแทนเป็นพื้นที่สําคัญทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและพรรครัฐบาลเช่นสุชาติทีขสุขผู้ว่าสุโข,ขทยัยสายตรงสมศักดิ์เทพสุทินแกนนาําพรรคเพื่อไทยรัมติว,ว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต่อเลือกตั้งปี2 5 6 6 กลุ่มสมศักดิ์พาลูกทีมชนะยกจังหวัดดังนั้นยังไงผู้ว่าราชการจังหวัดสุโไทัยก็ต้องเป็นคนที่กลุ่มสมศักดิ์หนุนหลังการประชุมครมอรัฐบาลแผ่ทองทานตั้งแต่อังคารนี้เป็นต้นไปจึงต้องดูกันว่าจะม,มีการส่งคนไปรับตําแหน่งทางการเมืองรวมถึงมีการจัดทับบิคข้าราชการกระทรวงต่างๆอย่างไรภายใต้ความเชื่อที่ว่ารายชื่อตําแหน่งการเมืองเฉพาะโคต้าเบอร์ไทยและบิคข้าราชการเกือบทุกกระทรวงยังไงต้องให้ผ่านตาทักษิณจันทร์สองลาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง